หลายจังหวัดร่วมการจัดงานถวายราชสุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่5เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทยประจำปี <S <S 2 5 6 1ที่จังหวัดพิจิตรนายสมภพสมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภายในจังหวัดทุกแห่งร่วมงานดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ฝากถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นทุกคนในการช่วยการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และมีความโปรง่งใสอันจะนําความสงบสุขสู่ท้องถิ่นของตนที่จังหวัดอุทัยธานีนายไมตรีไตรตีลาน,านันรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนําผู้บริหารท้องถิน่นพนักงานและลูกจ้างองค์กรป,ปกครองส่วนท้องถิน่น ประกอบพิธีถวายราชสการะวางพันธุ์พุ่มดอกไม้กล่าวคำถวายราชาสดุดีและอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชาการที่5เนื่องในวันท้องถิ่นไทยพร้อมกับจัดนิทรรศาการเทริดพระเกียรติเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5 ที่จังหวัดสุขโขทยัยนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในสัปดาห์วันท้องถิ่นไทยบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลเมืองสุขโขทยัยอำเภอเมืองสุขโขทยัยโดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบิ๊กคลินนิ่งเดย์ ที่จังหวัดกำแพงเพชรนายทัชชัยศรีสุวรรณผู้ว่าราชาการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยโดยมีพิธีถวายราศการะถวายราชาสาดุดีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานดีเด่นของท้องถิน่นการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสำหรับวันท้องถิ่นไทยจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชองค์การ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาพิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่18มีนาคม2445เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการถือกำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยจวบจนปัจจุบันนับเป็นระยะเวลานับ113ปี บนท่าฉลองขึ้น